อีกอย่างหนึ่งชื่อว่าตถาคตเพราะตรัสรู้และเพราะตรัสโดยประการที่สัจจะปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วคำว่าพระตถาคตแปลว่าตรัสรู้สัจจะตรัสรู้ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นชื่อว่าตถาคตมีความหมายว่าแสดงอริยสัจแสดงปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นนั่นเองด้วยเหตุนั้นท้าวสักกะเทวราชจึงตรัสว่าข้าพเจ้าขอนมัสการพระสงฆ์ผู้ดำเนินไปโดยถ่องแท้สังฆังนมัสสามิสวัตถิโหตุเนี่ยนะอันเทวดาและมนุษย์บูชาแล้วขอความสวัสดีจงมีอันนี้ก็ข้อความในรัตนสูตรเหมือนกันยานีทภูตานีสมาคตานีภูมานิวายานิวาอันตลิเคตถาคตังเทวมนุสสปูชิตังสังฆังนมัสสามะสวัตถิโหตุเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าตถาคตเพราะพระองค์เป็นผู้มีพระสงฆ์นั้นเป็นสาวกเป็นผู้มีตถาคตเป็นสาวกตถาคตหมายถึงพระสงฆ์พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระสงฆ์เป็นสาวกเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงทรงพระนามว่าตถาคตตถาคตะเนี่ยแปลโดยศัพท์เนี่ยแปลว่าไปอย่างนั้นนะตถาคตะเนี่ยโดยศัพท์เนี่ยไปอย่างนั้นอ่ะตถาแปลว่าอย่างนั้นคตะแปลว่าไปไปอย่างนั้นเนี่ยหมายถึงพระสงฆ์ก็ได้พระสงฆ์ท่านไปอย่างนั้นน่ะพระพุทธเจ้าชื่อว่าตถาคตเพราะมีพระสงฆ์ที่ดำเนินไปอย่างนั้นอ่ะเป็นสาวกเนี่ยนะเพราะสาวกของพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนทุกประการคำว่าตถาคตที่กล่าวไปเนี่ยนะเป็นแนวทางเป็นมุกเนี่ยแปลว่าแนวทางเป็นแนวทางในการแสดงภาวะที่พระตถาคตทรงดำเนินไปโดยถ่องแท้นั่นเองอันนี้เป็นตัวอย่างนะพูดแบบภาษาไทยเรียกพอเป็นตัวอย่างพอเป็นอุทาหรณ์ก็พอเพราะอะไรเพราะพระตถาคตเท่านั้นจะพันนาความที่พระตถาคตดำเนินไปโดยถ่องแท้ใครที่จะรู้ข้อปฏิบัติของพระพุทธเจ้าโดยสิ้นเชิงโดยประการทั้งปวงบุคคลนั้นก็คือพระพุทธเจ้าจริงอยู่บทว่าตถาคตนี้มีอรรถมากเนื้อหากว้างขวางมากมีคติคือความเป็นไปมากมีอารมณ์คือความรู้มากพระธรรมกถึกคือผู้แสดงธรรมเนี่ยนะนำพระพุทธวจนะคือพระไตรปิฎกแห่งตถาคตบทนั้นมาสรุปว่าถ้าอธิบายพระตถาคตนะเอาข้อความในพระไตรปิฎกทั้งหมดอธิบายได้หมดเลยเหมือนอัปปมาทบทโดยสมควรเหมือนอัปปมาทบทนะไอความไม่ประมาทบอกว่ารอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดประชุมลงที่รอยเท้าช้างฉันใดกุศลธรรมทั้งหมดประชุมลงที่ความไม่ประมาทฉันใดก็ดีพุทธพจน์ทั้งหมดเนี่ยนะอธิบายเป็นพระตถาคตได้หมดเลยโดยภาวะมีประโยชน์ทีนี้ตอนที่พระธรรมถึกแสดงอยู่แสดงพระพุทธคุณแบบนี้เนี่ยนะใครๆไม่ควรกล่าวว่าพระธรรมถึกเล่นไปโดยผิดท่าแลอย่าไปดูถูกท่านนะอย่าไปดูหมิ่นท่านว่าท่านสอนผิดแสดงผิดเพราะว่าพุทธพจน์ทั้งหมดนี้อธิบายพระพุทธคุณบทว่าตถาคตได้หมดเลยเสร็จแล้วพระโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านก็กล่าวรวบสรุปเป็นคาถาว่าพระมุนีทั้งหลายในปางก่อนผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่มาถึงความเป็นพระสัพพัญญูในโลกนี้โดยประการใดแม้พระสักยะมุนีคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราก็เสด็จมาโดยประการนั้นเพราะเหตุนั้นพระสักยะมุนีผู้มีจักษุชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตพระมุนีทั้งหลายในปางก่อนก็เช่นนะโดยทั่วๆไปก็จะยกเอาวิปัสสีสิกขีเวสภูกกุสันทะโกนาคามนะกัสสปะพระพุทธเจ้าเหล่านั้นแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่คือแสวงหาศีลขันธ์อันใหญ่สมาธิขันธ์อันใหญ่ปัญญาขันธ์อันใหญ่วิมุตติขันธ์อันใหญ่วิมุตติญาณทัศนะขันธ์อันใหญ่แสวงหาการทำลายกองมืดอันใหญ่ก็คือแสวงหาการตัดสังสารวัฏอันใหญ่จบจนถึงแสวงหาอมตะนิพพานปรมัตถ์อันใหญ่พระพุทธเจ้าพระองค์นั้นเนี่ยผู้แสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เนี่ยปฏิบัติเช่นใดจึงได้บรรลุความเป็นพระสัพพัญญูคือได้อาสาธารณญาณเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าของเราก็ปฏิบัติทุกประการคล้ายกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นพระสักยมุนีผู้มีจักษุมีจักษุคือมีจักษุ5เพราะพระพุทธเจ้าของเรามีจักษุแบ่งเป็น2ใช่มั้ยศัพท์ก็คือมังสะจักษุกับญาณจักษุ
ญาณจักษุก็แบ่งว่าเป็นธรรมจักษุธรรมจักษุนะปัญญาจักษุทิพจักษุสมันตจักษุและพุทธจักษุจักษุทั้งหลายเหล่านี้มีอยู่ในพระพุทธเจ้าพระองค์ผู้มีจักษุอย่างนี้ที่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติแนวเดียวกันกับพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆชาวโลกเลยเรียกว่าพระตถาคตนั้นพระตถาคตคือผู้มาเหมือนพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆพระพุทธเจ้าตามมาภายหลังก็จะตามพระพุทธเจ้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราไปเรียนพระพุทธคุณในศาสนาพระพุทธเจ้าพระนามว่าเมตยะเนี่ยนะเราก็ไปเรียนว่าพระพุทธเจ้าของเราสมมตินะพระพุทธเจ้าของเราก็มาเหมือนพระพุทธเจ้าพระนามว่าโคดมนี่แหละว่างั้นนะก็ไปอ้างพระพุทธเจ้าที่ผ่านมาที่ผ่านมาเพราะพระพุทธเจ้าหลังๆก็ดำเนินตามพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเขาเรียกว่าพุทธประเพณีพุทธประเพณีคือข้อปฏิบัติเจริญตามร่องเจริญตามรอยของพระพุทธเจ้าเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าพุทธวงศ์พุทธวงศ์วงของพระพุทธเจ้าถ้าผู้ที่ปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอริยะก็เรียกวงของพระอริยะเรียกว่าอริยะวงเขาไม่มีการทิ้งประเพณีไม่มีการทิ้งวงกันหรอกไม่ใช่ปล่อยซะจนปล่อยหมดเลยขอให้มันปล่อยจริงๆเถอะปล่อยสังฆตะหมดเกลี้ยงเลยอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นน่ะดีต่อไปนะพระชินเจ้าทั้งหลายชินะชินะคือผู้ชนะชินะก็คือผู้ชนะชนะอะไรชนะขันธมารชนะกิเลสมารชนะมัจจุมารชนะเทวปุตตมารชนะอภิสังขารมารเรียกว่าพระชินเจ้าชินะแปลว่าผู้ชนะพระชินเจ้าทั้งหลายทรงละมนทินคือกิเลสมีกามเป็นต้นได้เด็ดขาดด้วยสมาธิและปัญญาแล้วจึงดำเนินไปโดยประการใดพระสักยมุนีในปางก่อนทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองเสด็จไปโดยประการนั้นเพราะฉะนั้นชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตอันนี้คือข้อปฏิบัติของพระชินเจ้าพระพุทธชินราชนะก็ชินะเหมือนกันศัพท์นี้หมายถึงว่าราชาก็พระราชานะชินะก็คือผู้ชนะขันธมารชนะกิเลสมารชนะอภิสังขารมารชนะเทวปุตตมาร1ขันธมาร2กิเลสมาร3มัจจุมารเทวปุตตมารอภิสังขารมารก็มี5มารด้วยกันพระชินเจ้าทุกพระองค์ว่างั้นเถอะละมนทินวิมลเนี่ยนะหมายถึงดอกบัวใช่ไหมไม่มีมนทินเนี่ยหมายถึงดอกบัวเพราะอะไรเพราะไม่มีอะไรไปแปดเปื้อนมนทินคือราคะนี่ทำให้เปื้อนใจโทสะก็ทำให้เปื้อนใจโมหะก็ทำให้แปดเปื้อนนี่ไอ้มนทินที่ทำให้เปื้อนอย่างเงี้ยมันไม่เปื้อนธรรมดานะมันทำให้เศร้าหมองเลยนะกิเลสแล้วว่าเศร้าหมองเปื้อนแล้วก็เศร้าหมองหมดเลยอันนั้นก็คือเป็นชื่อของกามเป็นต้นละได้ข้อปฏิบัติที่ทำให้ละมนทินคือกิเลสก็อาศัยสมาธิและปัญญาสมาธิคือสมถะแล้วก็ปัญญาก็คือวิปัสสนาพระสักยมุนีคือพระพุทธเจ้าของเราที่ทรงไว้ซึ่งความรุ่งเรืองก็เสด็จโดยการละมนทินด้วยสมาธิและปัญญาเหมือนกันแสดงว่าปฏิบัติอยู่ในข้อปฏิบัติคือสมถะวิปัสสนาประดุจพระพุทธเจ้าองค์ก่อนหมดเลยเคยได้ยินนะคำว่าทางนี้เป็นทางสายเอกสายเอกคือสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทธิบาทอินทรีย์พละโพชฌงค์องค์มรรคทำไมจึงเรียกว่าทางสายเอกเพราะเป็นทางที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดำเนินเป็นทางที่พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ดำเนินเป็นทางที่สาวกทั้งหลายทุกท่านดำเนินทางนั้นก็คือโพธิปักขิยธรรมพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดำเนินไปตามโพธิปักขิยธรรมนั่นแหละจึงเรียกว่าพระตถาคตเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ากับพระสาวกทั้งคู่ต่างก็ละกิเลสพระพุทธเจ้าก็ละกิเลสพระสาวกก็ละกิเลสพระพุทธเจ้ากับสาวกต่างกันตรงไหนต่างกันว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยละกิเลสได้ด้วยตัวเองแล้วสอนให้ผู้อื่นละกิเลสตามสาวกทั้งหลายละกิเลสได้เพราะทำตามอันนี้คือความต่างกันนะอันหนึ่งพระชินเจ้าเสด็จถึงพร้อมซึ่งลักษณะแห่งธาตุและอายตนะเป็นต้นอันถ่องแท้โดยจำแนกสภาวะสามัญญะวิภาคะด้วยพระสยามภูยานเพราะฉะนั้นพระสักยมุนีผู้ประเสริฐชาวโลกจึงเฉลิมพระนามว่าตถาคตลักษณะกับสภาวะนี่คือสิ่งเดียวกันลักษณะของอะไรของธาตุอนะธาตุ3ธาตุ6ธาตุ18เป็นต้นเนี่ยนะธาตุ3ก็คืออะไรกามธาตุรูปธาตุอรูปธาตุเป็นต้นนะธาตุ6ก็คือปฐวีอาโปเตโชวาโยอากาศและวิญญาณธาตุธาตุ18ก็จักขุธาตุรูปธาตุเป็นต้นอายตนะ
อายตนะ12อายตนะภายใน6หรืออายตนะ12เนี่ยนะเป็นต้นนะก็คือขันธ์อายตนะธาตุสัจจะอินทรีย์ปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้พระองค์มาจำแนกว่าสภาวะแต่ละอย่างเป็นอย่างไรแจกสภาวะได้หมดเลยว่าแจกสภาวะอะไรว่านี่เป็นกุศลนี่เป็นอกุศลนี่เป็นอัพยากตะนี่เป็นรูปนี่เป็นนามนะครับตามติกะมาติกาตามทุกกะมาติกานะแล้วก็จำแนกเป็นจิตวิพัตนะที่เรียกว่าจิตวิพัตจำแนกเป็นรูปจำแนกเป็นสภาวะธรรมต่างๆแล้วยังรู้ว่าความเป็นของทั่วไปสามัญญะความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเอามาจำแนกเป็นพระธรรมเช่นในอภิธรรมปิฎกการจำแนกสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำด้วยปัญญาตัวเองแท้ๆเลยทำด้วยปัญญาของพระองค์เองพระองค์ไม่ได้รับผู้อื่นแนะแนวนะโอ้ไปเจอคนนั้นเลยได้ไอเดียมาใหม่ๆอันนี้ไม่มีเป็นสิ่งที่พระองค์ได้โดยพระสยามภูยานได้ด้วยความรู้ความสามารถของพระองค์เองด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาความที่พระองค์เนี่ยแทงตลอดสภาวะธรรมทุกชนิดแล้วเอามาจำแนกมาแสดงแต่งตั้งเปิดเผยประกาศทำให้ง่ายเพื่อสงเคราะห์อนุเคราะห์หมู่เวไนยสัตว์ความที่พระองค์แทงตลอดสิ่งเหล่านี้อย่างไม่มีส่วนเหลืออย่างละเอียดถี่ถ้วนแทงตลอดจนถึงพระนิพพานอย่างนี้แหละชาวโลกจึงขนานพระนามพระองค์ว่าตถาคตคือผู้เห็นลักษณะที่แท้จริงเป็นผู้ที่เข้าถึงสภาวะที่ท่องแท้จริงๆเลยนะสภาวะที่ท่องแท้โดยที่สุดสภาวะอันนั้นคือพระนิพพานเน้นไปที่พระนิพพานนะนี่ต่อไปว่าสัจจะอันท่องแท้สัจจะคืออริยสัจนะอริยสัจที่ท่องแท้อิทัปปัจจยตาคือปัจจัยอันท่องแท้อิทัปปัจจยตานี้เป็นชื่อของปัจจัยที่คนอื่นแนะนำไม่ได้อริยสัจปฏิจจสมุปบาทนี่ใครมาแนะนำได้บ้างเอาแล้วผู้อื่นที่เขาสอนพระสารีบุตรก็สอนพระอานนท์ก็สอนสมบัติเหล่านั้นทั้งหมดเป็นของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นอริยสัจปฏิจจสมุปบาทเป็นต้นเนี่ยเป็นสิ่งที่คนอื่นไม่สามารถจะเอามาบอกมากล่าวได้หรอกอันพระตถาคตผู้มีพระสมันตะจักสุประกาศแล้วโดยนัยยะด้วยประการทั้งปวงมีการแสดงการจำแนกอย่างละเอียดอย่างกว้างขวางคู่ควรแก่การตรัสรู้เนี่ยนะความที่พระองค์เนี่ยมีความสามารถในการเอาอริยสัจเอาปฏิจจสมุปบาทมาบัญญัติมาแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าใจและปฏิบัติตามได้นั่นแหละพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้เสด็จไปโดยท่องแท้ชาวโลกจึงขนานนามพระองค์ว่าพระตถาคตพระตถาคตเพราะมีความสามารถในการจำแนกสัจจะจำแนกอิทัปปัจจยตาจำแนกปฏิจจสมุปบาทได้อย่างละเอียดถูกต้อง